สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่30ตุลาคม2558กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันนี้3ประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันแล้วก็จับตานะคะโดยเฉพาะทางด้านของประเด็นการเมืองค่ะคุณผู้ชมที่ได้มีการพูดคุยกันยาวนานมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่ถูกเปิดเผยโดยกรรมการการเลือกตั้งนะคะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขออภัยค่ะได้มีการพูดถึงระบบการเลือกตั้งที่บอกว่าทุกเสียงของประชาชนนั้นจะไม่ถูกตัดทิ้งแล้วก็มีความหมายหลายคนนำสู่การวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกว่าไม่เคยมีประเทศไหนที่เขาทำแบบนี้มาก่อนเนี่ยนะคะเราจะดูกันค่ะว่าการทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เป็นนัยยะซ่อนอยู่ข้างในอีกและนอกจากนี้นะคะเรายังจะไปดูในเรื่องของประเด็นที่นายกได้พูดบอกว่าถ้าความวุ่นวายยังคงมีอยู่ก็จะปิดประเทศถึงปิดประเทศก็ต้องปิดเนี่ยนะคะทางด้านของพี่ใหญ่คสช.ก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่าไปคิดกันมากนะคะทีนี้ปมประเด็นเรื่องของการปิดประเทศเนี่ยแหละค่ะหลายคนออกมาบอกโอ้โหแบบนี้นี่ลดแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังจับตาต่อไปกับประเด็นที่ทูตสหรัฐค่ะได้มีการไปเจอกับนายกรัฐมนตรีคือในทางการก็บอกว่าเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายกลินได้ไปพบกับทางด้านของคุณวิษณุเครืองามแล้วก็บอกกำหนดการบอกว่าอีกสักประมาณ2เดือนเนี่ยจะไปเจอกับพลเอกประยุทธ์แต่พอหลังจากนั้นมาแค่2วันเท่านั้นเองนะคะก็เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็ได้มีการทวงถามคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าตามรถแมพและเปิดโอกาสให้ไปพูดคุยกับประชาชนทั่วประเทศคำว่าทั่วประเทศถ้าไม่ลงในย่างจริงอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทูตสหรัฐเข้ามาเจอนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นการกดดันหรือเปล่าแม้จะมีการออกมาปฏิเสธโดยภาครัฐก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการตั้งอนุค่ะไปกำกับทุกกระทรวงการทำแบบนี้หมายถึงอะไรสะท้อนให้เห็นถึงอะไรนะคะเราจะไปขอความเห็นของคุณบุญกลมดงบางสถานและคุณสุภเกียรติธารณกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นประเด็นที่ความเคลื่อนไหวของนายกลินโจสันเดวีก่อนเลยนะคะครับไปพบนายกแล้วค่ะครับครับคือขนบธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตนะครับเอกอัครราชทูตคนใหม่เมื่อไปประจำณที่ใดนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถวายสารตราตั้งเพื่อถือว่าเป็นพิธีการสุดยอดเข้ารับตำแหน่งเต็มตัวแต่ก็เป็นมารยาททางการทูตที่บรรดาทูตทั้งหลายเนี่ยจะต้องเข้าไปแนะนำตัวกับบุคคลสำคัญที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้นอาทิเช่นไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะปรากฏว่าครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะว่านายกลินทาวซินเดวีเอกอัครราชทูตอเมริกันคนใหม่ประจำประเทศไทยนั้นก็เข้าไปพูดแต่ว่าการไปเข้าไปพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยมันผิดแผกแตกต่างกับการเข้ากับข้าไปแนะนำตัวโอภาปราศัยตามธรรมเนียมยิ้มแย้มแจ่มใสว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นทูตนะฝ่ายเจ้าภาพก็ขอให้ท่านทำงานหน้าที่ต้องสบายขอให้ยินดีต้อนรับอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่งั้นนะครับ yeah. ปรากฏว่าเราจะดูท่าทีเมื่อแสดงออกเลยเนี่ยเมื่อพบกันพับเนี่ยมันเป็นการพบกันยิ่งกว่าแบบเป็นพิธีการซะอีกเพียงแต่ว่าไม่มีการบันทึกแบบเป็นพิธีการเท่านั้นเองนะฮะเป็นการพบกันเมื่อเวลาสักบ่ายโมงครึ่งไปแล้วสักนิดหน่อยๆนะฮะเป็นการพบกันที่ยาวนานมากแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านก็เปรียบเสมือนอย่างว่าต้องการที่ยกภูเขาออกจากอกเพราะว่ามีเรื่องอัดอั้นตันใจที่ท่านเคยคิดอยู่เรื่อยว่าอเมริกาไม่เข้าใจมหาอำนาจโลกนี้ไม่เข้าใจประเทศไทยโดยเฉพาะไม่เข้าใจคณะรัฐประหารของท่านจึงเป็นคสช.ในขณะนี้ทำไมถึงต้องทำนะฮะท่านก็เลยเลคเชอร์ซะยาวนานเนี่ยซึ่งก่อนเลคเชอร์นั้นท่านก็บอกตรงๆไปเลยนะฮะบอกกับท่านทูตเดวี่เนี่ยฮะบอกว่าการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวาระสำคัญมากที่ทั้งโลกเขาจับตามองอยู่นะมันก็ใช่นะแล้วก็ว่าจากนั้นท่านก็ได้อธิบายยืดยาวเกี่ยวกับความจำเป็นที่มาและทำไมถึงได้เข้ามายึดอำนาจจัดการรัฐประหารอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็
ก็แปลกดีเพราะเอกอัครราชทูตมหาอำนาจชั้นหนึ่งของโลกนะฮะก็ต้องนั่งเป็นนักเรียนเฉยๆสักชั่วโมงกว่าฟังเลคเชอร์ไปนั่งฟังซิจะว่ายังไงนะครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็เมื่อเสร็จเรื่องนี้แล้วก็มีการก็มีการโอภาปาใสก็เจรจากันในหลายๆปัญหาซึ่งหลายๆปัญหาเนี่ยเรารู้ได้ก็จากที่ท่านเอกอัครราชทูตกรีนเดวีเปิดเผยเองแต่ก็เปิดเผยไม่มากเท่าไหร่ท่านก็รักษามารยาททางการทูตบอกว่าเป็นเรื่องที่จะไม่พูดเรื่องที่ทำการเจรจากับท่านนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นอะไรบ้างเพราะมันจะเป็นการก้าวล่วงมากเกินไปก็ให้นายกรัฐมนตรีพูดเองแต่จากการติดตามข่าวนะเพราะว่ามันคงเป็นการเข้าพบที่สำคัญมากและการออกข่าวเนี่ยผมว่าต้องมีการไกล่กรองกันอย่างมากนะฮะซึ่งพลตรีวีรชนท่านก็เป็นผู้แถลงในและก็ทูตก็เป็นผู้แถลงซะเองก็เรื่องแรกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านทูตเดวีก็สร้างความคลายความกังวลใจให้กับนายกและรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลไทยในชุดนี้ได้ว่าตัวท่านนั้นก่อนมาประจำรับตำแหน่งในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ศึกษาเรื่องราวของประเทศไทยมานานแล้วก็เมื่อเดินทางมานั้นก็ขอให้เชื่อได้ว่าท่านนั้นไม่ได้เดินทางมาเพื่อจะมากดดันประเทศไทยหรือกำหนดกฎเกณฑ์อะไรดังนั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็ยืนยันว่าสัมพันธภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยที่มีอยู่กว่า180ปีนั้นน่ะอาจจะเป็น186หรือเกือบจะ190ปีแล้วก็ได้เนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางทหารก็ดีการเมืองเศรษฐกิจและสังคมก็ยังเป็นไปด้วยดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัมพันธภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงท่านก็ชี้แจงไปอย่างนี้นะฮะนอกนั้นแล้วท่านก็ยังท่านเชิงท่านก็ยังแพรวๆเนี่ยทูตมือหนึ่งของสหรัฐคนเนี้ยท่านก็บอกว่าท่านเห็นด้วยจะเห็นด้วยจากความตั้งใจดีของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นะฮะที่จะให้ที่จะกำหนดแผนเป็นขั้นตอนเพื่อจะมีการเลือกตั้งเพื่อจะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่แต่ท่านก็ได้บอกไว้ว่าจุดยืนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั้นก็ยังขอยืนยันซ้ำว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังหวังว่าต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะทำการฟื้นฟูระบอบการปกครองประชาธิปไตยขึ้นมาเสียใหม่โอ้โหหวานไหมล่ะนะมีนัยยะนะบางคนบอกไม่มีอ่ะอันนี้พูดตรงเลย แล้วนอกนั้นยังบอกอย่างนี้นะครับยังบอกว่าท่านหวังว่าในระหว่างเนี่ยที่กำลังจะเริ่มกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นั้นท่านก็อยากเห็นว่ารัฐบาล นี้ควรจะได้เปิดกว้างทั้งเปิดใจและเปิดพื้นที่สำคัญเอาไว้ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะได้แสดงออกจะได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องสำคัญนะฮะควรมีเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสำคัญของชาติของประเทศบ้างอาทิเช่นกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ท่านใช้คำว่า no voice no voice ก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีปากเสียงเลยผมว่านั่นท่านพูดสุภาพนะหรือแปลความหมายแบบนี้ได้ไหมกลุ่มคนที่ถูกทำให้ไม่มีปากเสียงนั่นนะครับมาผมว่าท่านคงอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าท่านเป็นทูตนะฮะทูตมาแล้วนะท่านก็ลองพูดให้ดีหน่อยฟังสวยๆท่านก็บอกว่าควรจะให้เขาได้แสดงใช้คำว่า encourage นะฮะก็แปลว่าจะต้องสนับสนุนให้มาแสดงความคิดเห็นด้วยไม่ใช่ปล่อยให้หรืออนุญาตแต่นั้นต้องสนับสนุนไปด้วยมันถึงคือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาตินะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะให้พวกนี้ได้แสดงความคิดเห็นไปด้วยนะก็โดยหวังว่ารัฐบาลนี้จะได้รีบฟื้นฟูประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยขึ้นมาเสียใหม่อย่างไม่ชักช้านะใช้คำว่า restore นะ restore นะฮะประชาธิปไตยขึ้นมาสมัยอย่างแล้วหยอดคำหวานสวยๆตบท้ายบอกว่าหวังอย่างยิ่งนะฮะหมดหัวใจเลยว่ารัฐบาลนี้และโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีจะทำการพินิจพิจารณาที่จะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่สหรัฐมองเห็นและพูดก่อนหน้านี้ก็คือความเป็นประชาธิปไตยมันสร้างประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะผมเอาแค่นี้ประเดี๋ยวเพื่อนจะเติมได้ค่ะคุณบุญกรมค่ะมองยังไงกับประเด็นที่เกรนเตลสันเดวีไปพบกับนายกแล้วก็พูดบอกหวังเหลือเกินว่าประเทศไทยจะเดินตามรถแมพแล้วก็เปิดโอกาสให้ไปเจอกับประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศนี้ครับคือทูตสหรัฐคนนี้นะครับถูกจับตามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่มาเลยนะใช่ครับก็คือทันทีที่มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะแต่งตั้งนายคนที่เป็นทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ถูกจับตาทำไมต้องถูกจับตาเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเขามีประสบการณ์เคยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นทูตที่เกาหลีเหนือใช่ไหมฮะครับมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานแล้วก็แล้วก็ถูกมองว่าเป็นอะไรล่ะเป็นทูตที่ค่อนข้างแก่แบบฮาร์ดคอร์หรืออะไรนะครับสายเดี่ยวไม่ใช่สายที่ราบครับนะครับคุณก็มองอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะการเกิดรัฐประหารเนี่ยพอสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้งทูตคนนี้เข้ามาก็เลยทำให้ทูตคนนี้ถูกจับตายนะครับสื่อโดยเฉพาะสื่อในสายของที่ให้การสนับสนุนการรัฐประหารรวมทั้งบรรดาทางนักวิชาการฝ่ายเสื้อเหลืองเรื่องอะไรก็แต่นะครับก็มีมุมมองที่ค่อนข้างจะมีอคติกับทูตคนนี้นะครับผมจำได้ว่าคุณประสงค์สุจริตอดีตเลขาธิการสมช.ท่านก็พิพากษาวิจารณ์นะครับเหมือนกับว่าตีปลาหน้าใสแล้วนะครับตีปลาหน้าใสไว้เลยว่าเนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องทำอะไรอะไรนะแล้วก็ไม่ควรทำอะไรอะไรนะครับเหมือนกับวางกรอบให้เขาเลยนะครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่าการที่สหรัฐอเมริกาตั้งทูตคนนี้นะครับเข้ามาผมว่าเขาคงจะมีอะไรอยู่แล้วล่ะว่าเขาควรจะทำอะไรนะครับรู้วัตถุประสงค์ตั้งแต่ตั้งเลือกตัวบุคคลเอาไว้คือเขาต้องเลือกนะครับว่าในสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าในสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาต้องดูว่าควรจะแต่งตั้งใครมาเป็นทูตนะครับเขาต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าจับตานะครับนอกจากที่ท่านทูตไปพบท่านนายกตีแล้วก็ยังไปพบก่อนหน้านั้นก็ไปพบคุณวิษณุเครืองามนะครับท่านก็ถามเรื่องเกี่ยวกับสูตรพิสดารที่ว่านะครับ6464มันเป็นยังไงอะไรนะครับในขณะเดียวกันท่านก็ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนนะครับนั่นก็คือว่าต้องการให้ประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับแล้วก็เปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้ฝ่ายที่เห็นต่างแสดงความคิดเห็นมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเต็มที่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดยืนของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นผมว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนจุดยืนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะต้องการเรื่องมีธุรกิจหรือผลประโยชน์ในประเทศไทยมากมายแต่ในทางการเมืองแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีทางที่เปลี่ยนจุดยืนนะครับมันก็ต้องดูต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่ท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่พบกับท่านนายกตีแล้วนะครับท่านยังบอกว่าต่อไปนี้นะครับท่านจะไปต่างจังหวัดไปพบปะประชาชนคนไทยในต่างจังหวัดด้วยนั่นแหละนะครับคือผมทำให้ผมนึกถึงคุณอะไรนะคลินตันคิตตี้ใช่ไหมอดีตทูตคุณก่อนนะครับอดีตทูตคุณก่อนเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะมีความสัมพันธ์กับอดีตนายกตียิ่งลักษณ์ของเรามากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็เดินทางไปพบปะประชาชนในคนไทยในต่างจังหวัดมากนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งท่านจะไม่ไปพบเองท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไปพบไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อีสานภาคเหนือหรืออะไรแล้วแต่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพี่น้องเสื้อแดงอยู่นะครับอันนั้นแหละครับผมว่าในกรณีของทูตคนใหม่ทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่นี่ก็เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงจะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็น
ไปเยี่ยมยามหรือไปอะไรก็แล้วแต่กับประชาชนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารรวมทั้งประชาชนที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมานะครับยังไงก็แล้วแต่ก็น่าติดตามนะก็น่าติดตามแล้วก็มันจะส่งผลต่อการจุดยืนหรือท่าทีของรัฐบาลไทยหรือไม่นะครับมันก็ต้องดูกันต่อไปแต่ณวันนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับการที่ท่านนายกประกาศว่าจะปิดประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะฮะมันไม่อะไรมันไม่มันไม่ผลดีนะครับไม่ผลดีไม่ผลดีกับประเทศไทยในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ต่างประเทศเองเขาก็เกิดความระแวงเกิดความไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าที่ท่านนายกตีท่านเคยไปพูดที่ UN ก็ตามหรือให้สัมภาษณ์หลายครั้งก็ตามนะครับบอกว่าประเทศไทยจะยืนจะเดินไปตามรถแมพที่วางไว้นะมันก็เลยทำให้พอท่านออกมาพูดแบบนี้ท่านก็ทำให้ต่างประเทศเขาเกิดความไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับแต่อย่างไรก็แต่นะครับขอให้เป็นคำขู่ก็แล้วกันเรื่องปิดประเทศใช่ไหมคะบิ๊กป้อมบอกแล้วไม่ได้หมูอย่าไปเข้าใจงั้นคิดกันมากทีนี้ขอตอบประเด็นค่ะคุณสุภเกียรติกับสิ่งที่ทางด้านคุณบุญกรมได้พูดไว้ว่าการพูดว่าจะปิดประเทศเนี่ยมันอาจจะทำให้ต่างประเทศเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งพูดเองว่าจะเดินตามรถแมพทีนี้ถ้าจับจังหวะข่าวดีๆนะคะขอเท้าความให้ฟังในวันที่นายเดวี่ไปเจอกับคุณวิษณุเนี่ยค่ะได้มีการรายงานบอกว่าอีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวจะจัดเวลามาเจอกับพลเอกประยุทธ์นะพอเสร็จปุ๊บประชุมแม่น้ำ5สายพลเอกประยุทธ์ประกาศปิดประเทศปั๊บเดวี่เข้าพบกับทางด้านของผู้นำไทยเลยมองว่านี่คือท่าทีของการกดดันไหมคะแม้รัฐบาลจะปฏิเสธก็ตามคือเท่าที่ทราบนะความประสงค์ที่ต้องการจะพบกับท่านเอกอัครราชทูตอเมริกันอย่างเร็วๆเนี่ยเป็นของฝ่ายไทยนะฮะเป็นของฝ่ายไทยไม่เกี่ยวว่าประกาศปิดประเทศปุ๊บเข้ามาปั๊บเพราะว่าท่านก็เคยเปลยๆว่าแหมอยากเจอจริงๆเพราะมีหลายเรื่องจะต้องคุยกันต้องสร้างความเข้าใจกันนะฮะเป็นของฝ่ายไทยไม่ใช่ว่าเขาเป็นมหาอำนาจแล้วบอกเฮ้ยโอ้จะพบให้ได้ต้องเปิดสัก2วันไม่เกิน3วันไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าแต่ก็แน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องท้าความไปนิดนึงมาถึงพลเอกประวิตรดีกว่าวงสุวรรณนะพลเอกประวิตรวงสุวรรณพี่ใหญ่ของคสช.ท่านก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือลักษณะของที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดนะมันประหนึ่งว่าลักษณะกรอนพาไปคล้ายๆว่าเมื่อได้กล่าวถึงสถานการณ์อันยุ่งยากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยความปองดองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญหามันยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้คณะทหารชุดเนี่ยมันก็ออกไม่ได้ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกนะฮะท่านก็บอกชัดๆเลยถ้าเผื่อมันก็อยู่ที่พวกคุณนะถ้าพวกคุณไม่หยุดหมายความว่าไม่อยู่ทะเลาะกันนะเราก็จำเป็นต้องอยู่นะฮะถ้ามันยุ่งยากมากก็อาจจะต้องปิดประเทศมันซะเลยอะไรกันมาอันนี้มันลักษณะก่อนพาไปแต่ไม่ได้นะครับคือในขณะที่เป็นผู้นำของประเทศเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารประเทศแล้วลักษณะนี้มันเกิดความตีความกันยุ่งไปหมดเลยนะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะไม่ใช่มิตรเอ่ยศัตรูเอ่ยพรรคการเมืองในประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่ากรุงเทพในขณะนี้เป็นศูนย์การข่าวสารใหญ่ของโลกนะครับที่เกิดจากเอเชียอาคเนย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะศูนย์ใหญ่มันอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้นะทูตทั้งหลายก็หูผึ่งไปทั้งประเทศนะทูตทั้งหลายที่มีอยู่เป็นร้อยๆประเทศแล้วก็สำนักงานข่าวนานาชาติที่อยู่ในประเทศไทยเขาหูผึ่งเขาก็รีบส่งข่าวไปใหญ่เมื่อข่าวอย่างนี้ไปถึงประเทศของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์กันใหญ่เลยทั้งวงการสื่อมวลชนวงการเอาจงอาจารย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์นักคิดนักเขียนนักวางแผนกระทั่งรัฐบาลของแต่ละประเทศก็คิดกันอย่างนี่จะเอายังไงกันไทยแลนด์นี่จะปิดประเทศกันแล้วเหรือโอ้โหบางคนพี่ไทยแล้วนะโอ้โหถึงกับตะโกนอ้าวตาลช่วยสองมาแล้วเหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เกิดยุ่งกันใหญ่คือลักษณะนี้ท่านพลเอกประวิตรท่านก็พูดให้ฟังว่าเป็นทำนองว่ากรอนมันพาไปแต่เมื่อทีนี้ดึงกลับมาใหม่เมื่อได้มาพบกับเอกอัครราชทูตอเมริกันนี่
ในลักษณะของข่าวไม่ว่าของฝ่ายไทยนะคือไม่ว่าพลตรีวีรชนก็ดีหรือว่าท่านทูตเนวีก็ดีเมื่อให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่มีการเอ่ยถึงเรื่องราวที่มีการพูดกันว่าจะจริงหรือเปล่าจะปิดประเทศไม่มีเลยนะเนี่ยแสดงว่าก็พยายามที่จะไม่พูดเรื่องนี้เพราะมันอาจจะหนักหนาเกินไปเอาไว้ถามกันทีหลังก็ได้ซึ่งแล้วแค่นี้เราก็รู้แล้วคำตอบที่ออกมาจริงๆก็ไม่จริงนะมันกลอนพาไปก็เพราะว่าพลเอกประวิตรท่านนำทางเอาไว้ให้อย่างนี้แล้วนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่ามันก่อให้เกิดความยุ่งยากมากนะครับและที่ร้ายที่สุดก็คือว่าต่างประเทศจะไม่ค่อยไว้ใจท่าทีรัฐบาลไทยชุดนี้อีกต่อไปโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องวางท่าทีใหม่หมดเลยนะฮะเกี่ยวกับตั้งแต่การทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการลงทุนหรือความร่วมมือใดๆเนี่ยเขาต้องระวังท่าทีอย่างมากนะฮะซึ่งมันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกตั้งนานมันกลัวจะขจัดออกไปได้เพราะผมถึงเชื่อว่ามันจะขอตอบว่าเรื่องเปิดประเทศจริงไหมก็ขอตอบเดี๋ยวนี้ว่าไม่จริงคือจากที่ยืนยันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะใน UN หรือให้สัมภาษณ์สื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าประเทศไทยจะเดินไปตามรถแมพที่วางไว้แต่คำพูดแค่คำเดียวนะครับมันสามารถลบล้างอะไรได้หมดเลยทำลายหมดเลยนะครับทำลายหมดเลยนะครับแล้วต่างประเทศเขาเกิดความหวั่นไหวเหมือนที่พี่สุภเกียรติพูดถึงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเอาโอเคเอาแล้วท่านอาจจะพูดเพราะอารมณ์หรืออะไรแล้วแต่นะครับแต่อารมณ์มันก็ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดความไม่เชื่อมั่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วแต่นะครับเห็นมีข่าวว่าพอท่านประกาศอย่างนั้นหุ้นในตลาดแล้วเขาว่าร่วงเลยนะนะครับก่อนหน้าที่จะประกาศบอกว่าไอ้พลั้งปากเรื่องปิดประเทศถึงแม้บอกว่าจะเป็นแค่ก่อนพาไปเนี่ยนะคะอย่างที่คุณสมเกียรติว่าเนี่ยนายกเพิ่งคุยกับนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วถ้าปิดจริงๆนี่ไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ไปเจอวันนั้นตั้งหลักกันยังไงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะที่คุณสมเกียรติบอกว่าเรื่องของการปิดประเทศเนี่ยทางทูตสหรัฐไม่ได้พูดหรอกไอ้ที่ไม่พูดเนี่ยไม่แน่ใจว่าหูอื้อเพราะว่าต้องนั่งฟัง2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงหรือเพราะอะไรนะหรือว่าอ่ะเอาแหละดูจังหวะก่อนแล้วก็เล่าให้ฟังก่อนซิว่ามันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆทางด้านของฝั่งรัฐบาลเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้สหรัฐเชื่อมั่นไทย 99% นี่คือสิ่งที่รัฐบาลบอกนะสหรัฐเชื่อมั่นไทย 99% เหลือแค่ 1% เท่านั้นเองที่เขาไม่เชื่อมั่นคือเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายค่ะซึ่งกำลังทำกันอยู่ด้วยนะคะแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะที่เขาอยากจะไปคุยกับหลายคนแต่ก็เอาล่ะเราก็ดูกันต่อไปนะคะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องของกฎหมายที่สหรัฐไม่เชื่อมั่นในหนึ่งมาในช่วงนี้เราจะคุยเรื่องที่ 1% สหรัฐไม่มั่นใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายร่างกันแล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะคะเรื่องนึงที่หย่อนออกมาเสร็จปุ๊บกระแสสังคมกระพือแล้วก็มีแรงตีกลับในทันทีนั่นก็คือระบบเลือกตั้งที่เรียกว่าให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียงของประชาชนใครที่ชนะในการเลือกตั้งเขตนั้นแล้วคะแนนจะไม่ถูกเอาไปนับรวมเป็นคะแนนของส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ผู้แพ้จะถูกสะสมคะแนนนะคะก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยทีนี้ไปถามกันที่เสืออาวุโสนะคะคุณสุภเกียรติมองยังไงกับประเด็นเรื่องของการออกแบบรูปแบบการเลือกตั้งแบบนี้ครับค่ะผมพิจารณาดูนะฮะก็พยายามเอาใจช่วยว่าวิธีการเลือกตั้งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเรากระเดียดไปทางประชาธิปไตยมากขึ้นคือรัฐบาลก็ดีหรือสภาผู้แทนราษฎรก็ดีนะหรือรัฐสภาก็ดีมันควรจะสะท้อนอำนาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นแต่ว่าจากการประมวลดูการประชุมแม่น้ำ5สายเลยฮะผมเข้าใจว่าแนวทางการเลือกตั้งที่จะทำให้ทุกพรรคการเมืองถูกบอนไซไม่มีพรรคใดที่สามารถจะมีส.ส.เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้เนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะพลิกแพลงแค่ไหนให้มันดูสวยๆนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าหน้าที่นี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านรับหน้าเสือไปเป็นคนอธิบายเรื่องนี้นะโดยเฉพาะอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็ตามแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยผมเชื่อว่าจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เพียงหลักๆเท่านั้นอาทิเช่น
อาทิเช่นสภาผู้แทนราษฎรจะต้องประกอบด้วยส.ส. 300ที่นั่งที่มาจากการเลือกตั้งจากเขตและอีก100ที่นั่งมาจากระบบบัญชีรายชื่อนะส่วนรายละเอียดระบบการเลือกตั้งหรือว่าวิธีการเลือกตั้งทั้งหลายแหล่นี่น่าจะอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามากกว่านะฮะซึ่งสามารถจะอธิบายอะไรได้เยอะแยะเลยแล้วผมเชื่อว่าระบบนี้ก็ยังคงอยู่แต่ที่มันน่าเกลียดอยู่นิดนึง ที่อ้างว่าขณะนี้มีอาจารย์หลายๆท่านนะบอกว่าถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยอาจารย์หลายๆท่านหลายๆมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาธรรมศาสตร์จุฬาไทยมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของประเทศไทยทุกแห่งเลยนะผมขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อครบเนี่ยบอกว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าวิธีทำอย่างนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเรานั้นน่ะมีระบบรัฐบาลที่อ่อนแอเพราะว่ามีระบบรัฐบาลที่เป็นลักษณะผสม มันก็ตีกันวุ่นวายต่อไปหมดเลยจะมีระบบที่รัฐบาลอ่อนแอซึ่งมันยากที่จะผลักดันประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าได้นอกจากนั้นยังทำให้ระบบการทำงานในรัฐสภานี้ยุ่งเหยิงเพราะว่าต่างคนต่างมีเสียงมีความคิดเห็นมากมายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยฮะเหมือนอย่างที่คนไทยโบราณเราเรียกว่าไอ้พันอย่างนี้มันมากหมอมากความเนี่ยมันก็จะยุ่งกันใหญ่เลยแต่ผมก็คิดว่าจะต้องมียังคงมีอยู่แต่จะใช้วิธีการอย่างไรเท่านั้นเพราะเหตุว่ามันเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้สามารถได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ส.ส.หรือเรียกอย่างสวยๆว่านายกรัฐมนตรีคนนอกมาบริหารประเทศได้โดยมีอำนาจต่อรองเหนือมากเหนือกว่าทุกรัฐบาลสามารถทำให้สยบต่อนายกคนกลางคนนี้ได้นะฮะที่น่าเกลียดอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นก็คือว่ามีการอธิบายว่าในการเลือกตั้งระบบพันอย่างนี้นั้นคะแนนทุกคะแนนเสียงนี้ไม่เสียไปแต่ผมว่าน่าจะไม่จริงนะผมจะชี้ให้เห็นแบบเพราะเขาคิดอย่างนี้ฮะเพราะเขาคิดว่าคะแนนทุกคะแนนของคนที่แพ้ให้เอามารวบรวมหมดเพราะว่าจะต้องทุกคะแนนต้องมาเสียไปต้องเอามารวบรวมไว้ที่กองกลางให้หมดคำนวณว่าแต่ละพรรคการเมืองได้สัดส่วนเท่าไหร่และคำนวณในระดับประเทศแล้วว่าจะได้เท่าไหร่เพื่อจะได้กำหนดสัดส่วนว่าพรรคไหนจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าไหร่ด้วยแต่สิ่งที่น่าเกลียดที่สุดก็คือว่าไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันเลยนะประเทศที่มีระบบการเลือกตั้งระบบที่เราคิดจะมีเนี่ยที่เขาไม่เอาคะแนนของผู้ชี้ชนะที่หนึ่งเอาไปคำนวณไม่มีฮะไม่มีนะ Thailand only นะฮะเพราะว่าเพราะหลักเกณฑ์ของที่นี่ที่เขาคิดไว้คือว่าคนที่หนึ่งนั้นเมื่อชนะไปแล้วก็ชนะไปเลยเพราะนั้นคะแนนของท่านก็เสียไปเลยสิก็เสียไปเลยไม่เอามาคำนวณแต่คนที่แพ้เท่านั้นที่ทุกคะแนนต้องไม่เสียเปล่าต้องมีความสำคัญแต่ว่าถ้าอ้างว่าทุกคะแนนไม่เสียเปล่าแล้วคะแนนของคนที่ชนะหนึ่งทำไมไม่เอาไปคิดคุณทำเสียไปเลยไม่ได้แต่เพราะว่าเอามาคำนวณไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่ต้องคิดคำนวณขึ้นมาขืนเอาคะแนนของคนที่หนึ่งเอามาคำนวณด้วยเพื่อไทยชนะมันก็จะกลายเป็นว่าพรรคที่ได้ที่หนึ่งน่ะอาจจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่ได้ที่หนึ่งที่ได้ส.ส.เขตมากที่สุดน่ะก็อาจจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มมากขึ้นมากนายกลายเป็นเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนทั้งสภาไปได้อย่างขณะนี้กำหนดเอาไว้แล้วที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง300ที่มาจากบัญชีรายชื่ออีก100รวมกันเป็น400ถ้าเผื่อทำอย่างนี้มันก็อาจจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งที่ได้ทั้งส.ส.จากเขตรวมกับส.ส.บัญชีรายชื่อเกิน200ก็ได้อย่างนี้ไม่นานถ้ารังเกียจนะเพราะเดี๋ยวพบว่าพรรคนั้นจะมีอำนาจในการปกครองประเทศก็เลยไม่ยอมเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าขณะนี้ยังไม่จบแล้วก็จะไม่มีวันจบจนได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้มีส.ส.ในลักษณะนี้เกิดขึ้นให้ได้อ้างว่าเพื่อไม่ให้เสียของเพื่อจะให้พรรคเล็กพรรคน้อยนั้นมีที่อยู่มีส.ส.เข้าไปนั่งในสภาได้บ้าง
แต่มันก็ขัดใจยังไงไม่รู้นะเพราะว่าคือประชาชนคนไทยนั้นถ้าเราเลือกใครเป็นส.ส.เนี่ยนะถึงแม้ว่าเลือกไปแล้วเขาแพ้เนี่ยเราก็ยอมรับกันดีกว่าเขาแพ้เขาสู้คนอื่นไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าประชาชนคนอื่นเขาเอาคนอื่นนั้นก็ยอมได้แต่ว่าคนนี้อาจจะได้รับคะแนนเสียงขึ้นใหม่ก็ได้นะฮะแต่ของพรรคเนี่ยไม่ใช่ของคนดีนะฮะหมายความว่าคนที่ผมเลือกเนี่ยสมมติว่าชื่อสุภเกียรติเนี่ยเลือกแล้วก็แพ้แต่ว่าเมื่อเอาไปคำนวณเนี่ยพรรคที่นายสุภเกียรติไปสังกัดเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนมีส.ส.บัญชีรายชื่อขึ้นมาตั้ง10ที่นั่งก็ได้แต่คนที่ชื่อนายสุภเกียรติอาจจะไม่ได้เพราะว่าในบัญชีรายชื่อที่พรรคของผมกําหนดนั้นอาจจะมีชื่อใครก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าแล้วผมอยู่เบอร์ไหนก็ไม่รู้เขาก็ผมก็ต้องไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่แน่นะคะคนที่ลงเขตเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปคุณเป็นแค่ตัวล่อในคะแนนเฉยๆเท่านั้นเองแต่ก็อย่างที่ได้เสนอไปค่ะคุณผู้ชมระบบการเลือกตั้งแบบนี้นายอภิสิทธิ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยบอกว่าดีเลยนะคะการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้แต่ฝากให้เป็นอุดช่องโหว่กันนิดนึงกับกรณีการจะตั้งโนมินีสร้างพรรคขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งเพื่อที่จะเอาคะแนนนะคะก็อันนั้นเป็นท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ในมุมของคุณสุภเกียรติล่ะคะโอกาสความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็การสร้างระบบการเลือกตั้งขึ้นมาแบบนี้ต้องการอะไรบุญกรมนะครับคุณบุญกรมบอกคุณสุภเกียรติคืออย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้มันผิดการล่ามนุ่มมันผิดฝาผิดตัวแต่แรกแล้วเพราะว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะครับประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเลยนะครับหรือกำหนดเส้นทางการเมืองของตัวเองเลยนะครับมันก็เลยพอคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนจะล่ามนุ่มมันก็เลยออกมาแบบนี้นะครับโอเคละครับถึงแม้ว่าข้ออ้างที่บอกว่านะครับ อะไรนะฮะให้ความสำคัญกับคือเป็นการเคารพประชาชนที่ลงคะแนนนะครับก็คือประชาชนที่คะแนนที่ประชาชนลงคะแนนจะไม่สูญเปล่านะครับดูเหมือนว่าเป็นข้ออ้างที่ดีนะครับเป็นข้ออ้างที่ดีแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีนัยยะที่ซ่อนกันอยู่หรือมีธงอะไรของตัวเองอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอาละนะครับคือจะให้เอาคะแนนของผู้สมัครเลือกตั้งที่แพ้นะครับไปคำนวณกับไปคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับเนี่ยนะคะสมมุติว่าผมไปลงไปเลือกตั้งไปเลือกผู้สมัครคนหนึ่งนะครับแล้วผู้สมัครที่ผมเลือกเนี่ยแพ้คะแนนนะครับแล้วเอาคะแนนของผู้สมัครคนนั้นอ่ะไปหาบัญชีรายชื่อนะครับมันเท่ากับขัดเจตนาลมหรือขัดความต้องการของผมนะขัดเจตนาลมประชาชนคือผมต้องการเลือกคนนี้นะครับแต่เมื่อคนนี้ไม่ได้ก็โอเคผมก็ไม่ว่านะครับผมไม่ว่านี่กลายเป็นบังคับเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่า1ถ้าคุณเลือกคนที่คุณรักไม่ได้เขาก็จะบังคับว่าไอ้คะแนนที่คุณรักคนน่ะเอาไปให้พรรคนั้นเลยซึ่งไม่รู้ว่าชอบพรรคหรือเปล่าด้วยใช่ใช่นี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาผมว่าวิธีที่ผมว่ามันการเป็นการข่มเหงหรือทำลายจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่ของประชาชนนะนะครับโอเคสมมติว่าอย่างผมเลือกพี่สุภเกียรติเงี้ยแล้วพี่สุภเกียรติไปรับเลือกตั้งนะครับแล้วเอาคะแนนที่ผมที่ผมเลือกไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่ประการหนึ่งนะครับประการที่สองนะครับผมคิดว่าจะเกิดอะไรล่ะจะเกิดในตั้งพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นรัฐบาลผสมนะครับจะมีการพรรคเล็กพรรคน้อยเข้าไปมากมายแล้วมีการหัวกันมีการจับกลุ่มกันเพื่อที่จะเสนอนายกเตะที่มันจะมาจากการเลือกตั้งนายกคนนอกเกิดขึ้นแน่นอนเสียงแตกแน่นอนนะครับที่คุณยิ้มบอกว่าทำไมประชาธิปัตย์เขาชอบนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์แพ้พรรคเพื่อไทยแพ้ไทยรักไทยมาตลอดนะครับเท่าที่ผมทราบส.ส.บัญชีรายชื่อครั้งล่าสุดเนี่ยออกมาสูสีกันใช่ไหมสูสีกันประมาณ33 34อะไรนี่แหละครับนะครับแต่ส.ส.เขตเนี่ยทิ้งห่างกันเลยนะครับนั่นหมายว่าผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครส.ส.เขตของพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งใช่ไหมแพ้เลือกตั้งในหลายเขตในหลายพื้นที่ในหลายภาคสมมติว่าถ้าหากรัฐธรรมนูญร่างออกมาแบบที่เขากำลังคิดกันอยู่นะครับเอาคะแนนของผู้ที่แพ้เลือกตั้งไปคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วพรรคไหนจะได้ประโยชน์ล่ะประชาธิปัตย์ได้เพิ่มมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อไทยลดลงนั่นน่ะสิเกือบครึ่งค่ะนั่นน่ะสิอันนี้ชัดเจนนะ
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือมันเป็นธงของเขาที่เขาต้องการที่จะทำลายพรรคเพื่อไทยทำลายเครือข่ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ดึงอีกฝั่งหนึ่งเข้ามา มีโอกาสได้รับเลือกตั้งนะครับอาจารย์อาจารย์บริเกตท่านก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย์บริเกตภาคีรัตน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าท่านบอกว่าประเด็นสำคัญเห็นว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วจะเคารพผลการเลือกตั้งอันเป็นเจตนาอันเป็นเจตจำนงของประชาชนหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะออกแบบระบบเลือกตั้งเช่นไรก็จะเป็นเพียงเครื่องมือในการเอาชนะทางการเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับอาจารย์เขาเสนอให้มีกฎหมายให้มีบัญญัติให้บัญญัติกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับส่วนในร่างนูนแล้วก็ระบุเฉพาะหลักการสำคัญเท่านั้นอาจารย์เขาบอกอีกว่านะครับระบบเลือกตั้งในช่วงหลังอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองมากเกินไปเราจำได้ใช่ไหมครับว่าหลังรัฐประหารปี49ก็มีการออกแบบระบบเลือกตั้งแบบหนึ่งแบบที่มีหลายๆเขตไม่ให้ประเทศเป็นเขตใหญ่เขตเดียวเพราะกลัวว่าจะมีคนเคลมว่าได้กี่ล้านคะแนนและมารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็แก้กลับไปเป็นแบบเดิมมันแก้กลับไปกลับมาแบบนี้ผมไม่คิดว่าประเทศชาติจะได้อะไรเท่าไหร่จากการแก้กลับไปกลับมานะครับอาจารย์บอกว่าระบบเลือกตั้งที่ดีคือระบบที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนในขณะเดียวกันก็ต้องคิดถึงเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานในรัฐสภาด้วยคือถ้าใช้ระบบสัดส่วนล้วนๆหรือเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองจำนวนมากในสภาผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือสภาผู้แทนราษฎรมันจะไม่ฟังก์ชันกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดระบบเลือกตั้งเขาพยายามผสมผสานคุณค่าสองอย่างเข้าด้วยกันคือหลักความยุติธรรมของการนับคะแนนเสียงของประชาชนกับประสิทธิภาพในการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรมันต้องมีดุลยภาพสองส่วนนี้เข้าด้วยกันระบอบประชาธิปไตยมึนถึงเดินไปได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนมากนักวิชาการคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าโอ้ยฟังนักวิชาการกลุ่มนี้ยังไงแนวความคิดก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แนวความคิดเขาเป็นแบบนี้นะแต่เขาพูดบนหลักการเพราะฉะนั้นหลักการถูกวางไว้แบบไหนคนที่อยู่ในหลักการประชาธิปไตยพูดเสียงก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าคนอื่นมองแบบไหนอันนั้นเป็นอีกรูปนึงทีนี้สิ่งนึงที่เราได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากระทรวงทำงานไม่ตรงเป้าทำงานช้าหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการตั้งคณะอนุเข้าไปกำกับทุกกระทรวงมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณบุญกรมคะคืออย่างนี้นะครับก็เป็นข่าวนะครับ ก็รู้สึกเสียก็นำเสนอเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญนักเป็นกรอบเล็กคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแล้วก็ควรจะให้ความสนใจมากๆนะครับโอเคล่ะรัฐบาลชุดนี้นะครับเขาตั้งมีธงก็คือการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็ให้ก็นำบรรดานายพลทั้งหลายนะครับเข้าไปเป็นกรรมการในชุดนั้นชุดนี้มากมายนะครับรวมทั้งไปเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือคอตลอนะครับซึ่งก็มีพลเอกชาติอุดมดิษฐศิริท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานรู้สึกเป็นประธานนะครับผลงานของท่านอันดับแรกก็รู้สึกที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็คือกรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสสส.นะครับที่เป็นข่าวอยู่นะครับมันเป็นเจตนาที่ดีนะผมก็ต้องบอกว่าเป็นเจตนาที่ดีในการที่จะเอาในผลทั้งหลายเข้าไปกำกับดูแลการใช้จ่ายภาครัฐใช้งบภาครัฐเนี่ยนะครับแต่มันก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีข่าวมาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านแต่งตั้งนายพลมีสื่อบางสื่อเขาว่าตั้งนายพลคุมโกงครับคุมโกงก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหลักการตามที่คอตลอนะครับได้ขออนุมัติไปก็คือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคอตลอประจำกลุ่มกระทรวงนะครับโดยมีนายพลตั้งแต่ยศพลโทลงไปถึงพลตรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการในแต่ละกลุ่มกระทรวงนะครับผมยกตัวอย่างเอาแค่กลุ่มแรกก็แล้วกันนะครับไม่มีทั้งหมดหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับเอาแค่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มกระทรวงทางด้านความมั่นคงนะครับ
มีพลโทธนกรจงอุตสานะครับเป็นประธานแล้วนอกจากนั้นก็มีกลุ่มเศรษฐกิจ1กลุ่มเศรษฐกิจ2กลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีนายพลทั้งหลายนะครับเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเจตนาดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่า1มันเป็นระบบรัฐราชการนะครับตอนนี้ราชการเป็นใหญ่นะครับโดยเฉพาะราชการทหารนะครับอันที่2นะครับผมอยากตั้งข้อสังเกตนี้ว่าการที่เอาทหารเข้าไปนั่งเข้าไปตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆในแต่ละกระทรวงแต่ละกลุ่มกระทรวงเนี่ยมันในความรู้สึกของข้าราชการประจำที่เขาทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับหนึ่งเป็นการไปจับปิดเขาหรือไม่นะครับอันที่สองเป็นการสร้างความวุ่นวายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มกระทรวงหรือไม่นะครับผมคิดว่าข้าราชการที่เขาไม่มีนอกมีนายนะเอาถ้าเขาทำงานที่ด้วยอุดมการด้วยการที่จะรับใช้ประชาชนจริงๆแต่มีคนไปอีกจากไหนจากหน่วยไหนไม่รู้นะครับเข้าไปนั่งตรงนั้นเข้าไปขอข้อมูลเข้าไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเกิดความรู้สึกยังไงนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังเหมือนกันเจตนากับสิ่งที่จะเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นต้องคิดด้วยนะคะครับอ่ะก็ดูละค่ะในส่วนของกระทรวง การใช้เงินป้องกันการทุจริตก็มีการตั้งอนุเข้าไปเหมือนกับมีใครไปซ้อนอยู่แล้วก็ดูอยู่ว่าพวกเธอจะทำอะไรเพราะฉะนั้นในประเทศนี้ค่ะรัฐบาลจะมีคอปปก็ไม่แปลกนะคะนี่ถือเป็นการซ้อมก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะคุณบุญกลมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อน